ผมอายุ26ปีไม่มีโรคประจำตัวอันนี้คือหลังจากที่หายเป็นหนองในแล้วเนี่ยนะคะหายไปหลายเดือนปัญหาก็คือตรงขอบปลายท่อปัสสาวะเนี่ยมันยังเป็นสีดำคล้ำเมื่อก่อนเนี่ยไม่เป็นแบบนี้รู้สึกเหมือนหนังหุ้มปลายเนี่ยมันไม่แข็งแรงเหมือนก่อนสีก็ไม่สวยรู้สึกเจ็บนิดหน่อยด้วยถ้าสัมผัสไปนะคะไม่แน่ใจว่ามีโรคอื่นอยู่ที่ผิวหนังหุ้มปลายของผมหรือเปล่านะคะกังวลมากมีวิธีทำให้หนังหุ้มปลายเนี่ยแข็งแรงกลับมาสีสวยเหมือนเดิมไหมครับหรือมันยังมีโรคอื่นแฝงเร้นอยู่หรือเปล่าคะการติดเชื้อหนองในนะคะหนองในแท้ก็มักจะมีหนองในเทียมตามมาค่ะและบางทีก็จะมีเชื้อตัวอื่นตามมาฉันจะบอกเสมอว่าคนไข้ที่มาหาด้วยปัสสาวะแสบขัดและตรวจแล้วเป็นหนองในคนผู้หญิงนะคะบอกว่าหนองในเนี่ยมันเพาะเชื้อเร็วก็คือไม่เกิน7วันส่วนใหญ่ 3-5 วันหลังมีเพศสัมพันธ์ก็จะมีอาการหนองไหลออกมาจากท่อปัสสาวะแล้วนะคะส่วนโรคอื่นนั้นมันเพาะเชื้อนานกว่าเช่นนะคะซิฟิลิสเอสนะคะหรือว่าโรคหูดงอนไก่นะคะมันเพาะเชื้อนานกว่ามันอาจจะตามมาได้ดังนั้นเมื่อมีหนองในแล้วนะคะต้องตรวจเอสตรวจซิฟิลิสแล้วก็ติดตามถ้าเรามีตุ่มมีความผิวติพบแพทย์เลยค่ะบางทีเราอาจจะมีหูดงอนไก่ตามมานะคะหรือว่าไอ้หนองในนี่ก็รักษาไม่หายเนี่ยก็เราไปรับเชื้อมาอีกสรุปว่าถ้ามันยังผิดปกติพบแพทย์เลยค่ะตรวจค่ะว่ามันมีโรคอื่นคุณอย่าคิดว่าอยู่ดีหนังหุ้มปลายมันจะไม่แข็งแรงนะคะปกติอวัยวะของเราเนี่ยรับใช้เจ้าของได้ดีมากนะคะและจะต้องไม่ส่งสัญญาณว่าเจ็บปวดเปื่อยถ้ามีอาการเจ็บปวดเปื่อยนะคะนี่ก็แสดงว่าไม่ปกติค่ะก็ไปพบแพทย์ตรวจดูว่ามันมีโรคอะไรที่ติดตามจากหนองในมาหรือเปล่าคุณหมอคะแล้วเรื่องสีล่ะคะคนที่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยบริเวณจุดซ่อนเร้นเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยเขาบอกว่าสีมันเปลี่ยนไปเลยพอหายไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาสีสดสีสวยได้เหมือนเดิมไหมคะหรือว่าต้องทำยังไงบ้างถ้าปกติสีเราต้องสดใสค่ะชลีเคยเห็นสีคล้ำๆเนี่ยก็ในเชื้อราคนผู้หญิงก็จะมีเชื้อราก็จะสีคล้ำเลยอีกอันนึงคือเป็นหูดงอนไก่ชนิดแบนราบสีก็จะเป็นสีคล้ำๆขึ้นมาได้ก็สรุปว่าถ้าเราสงสัยว่าเราปกติหรือไม่ปกติพบแพทย์เลยค่ะ